โดยบริษัทโฟฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดและโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนสสิบอันดับหนังสยองขวัญวีดจิตหลุดระดับตำนานที่คุณห้ามพลาดโปรดเตรียมใจให้ดีเพราะบทความในวันนี้โคตรดีแชนแนลจะขอนำสิบอันดับตำนานหนังผีสุดสยองชวนผวาใครใจไม่ถึงเราขอเตือนคุณให้รีบปิดเพราะจากนี้ไปอาจไม่ใช่มีเพียงคุณคนเดียวที่ดูอยู่ก็เป็นได้อันดับที่10เรื่องซินิเตอร์เห็นแล้วต้องตายเมื่อคุณเห็นเขาคุณก็จะไม่มีทางรอดไปจากความตายซินิเตอร์หรือเห็นแล้วต้องตายเป็นเรื่องราวของนักเขียนนิยายแนวฆาตกรรมได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่พร้อมครอบครัวที่นั่นเขาบังเอิญไปพบกับฟิล์มหนังที่ห้องใต้หลังคาซึ่งนำไปสู่สิ่งลึกลับสยองขวัญของคดีฆาตกรรมสุดช็อกโดยฝีมือของปีศาจร้ายและครอบครัวต้องตกอยู่ในวงจรความสยองขวัญ นั้นซะเองเพราะหากใครได้ดูฟิล์มม้วนนี้เงาหัวจะหายเมื่อวิญญาณร้ายตามติดตัวอันดับที่9เรื่อง1408ห้องสุสานแตกนักเขียนเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องที่ตัวเองเขียนเลยจนกระทั่งเข้าไปพักอย่างห้อง1408ในโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อหาข้อมูลมาเขียนหนังสือเขากำลังจะเผชิญกับสิ่งที่ตนท้าทายมาตลอดเขาได้เห็นกับสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันกันก่อนกับตาและเขาไม่สามารถออกจากห้องนั้นได้มีทางเดียวที่จะรอดได้คือความตายเท่านั้นอันดับที่8เรื่อง Insidious วิญญาณตามติดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สุดสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ที่มีผู้คนมากมายติดตามตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงคลิปผีในบ้านสุดเฮี้ยนที่หลอกหลอนคนทั่วอเมริกาเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณแต่หากคุณเรียกหนึ่งวิญญาณวิญญาณทั้งหมดจะได้ยินและมันจะตามล่าเอาชีวิตคุณอันดับที่7เรื่อง Paranormal Activity Reality ขนหัวลุกหนังผีที่เคยสร้างปรากฏการณ์หลอนทั่วโลกด้วยการถ่ายทำแบบโฮมวิดีโอทั้งเรื่องโดยเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่พบเจอแต่เรื่องแปลกๆภายในบ้านพวกเขาได้ตัดสินใจซื้อกล้องมาติดตั้งทั่วบ้านเพื่อหวังจะสามารถถ่ายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาถ่ายได้กลับเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมากและดูเหมือนว่าวิญญาณนั้นจะเริ่มออกอาละวาดหนักขึ้นเรื่อยๆอันดับที่6 The Conjuringคนเรียกผีเรื่องราวของครอบครัวที่ได้พบเหตุการณ์ประหลาดกับบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเคลื่อนที่เองได้นาฬิกาที่ตายตอนดึกทุกวันจนสืบเรื่องราวได้ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของแม่มดสาดมืดมาก่อนและก่อนตายเธอได้สาบบ้านหลังนี้เอาไว้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เริ่มทวีความรุนแรงหลอกหลอนสยองที่ทำให้คุณแทบลืมหายใจเลยทีเดียวอันดับที่5เรื่อง The Ring Version Japanese คำสาปมรณะต้นกำเนิดของผีชุดขาวผมยาวเรื่องราวการตายปริศนาสุดประหลาดว่าด้วยวิดีโอเทปนี้ถ้าใครได้ดูจะต้องตายภายใน7วันเรื่องราวของเลโกะนักข่าวสาวที่คิดว่าเป็นเรื่องเลวไหลจนญาติของเธอได้ตายเพราะได้ดูวิดีโอม้วนนี้ทำให้เธอตามล่าหาความจริงจนได้พบกับคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดที่ต้องแลกกับการเอาชีวิตของเธอไปเดิมพัน
ดับที่4เรื่องจูออนเดอะกัสโคตรผีดุเรียกได้ว่าเป็นหนังผีระดับตำนานของญี่ปุ่นที่น่ากลัวที่สุดโคตรผีที่ดุโหดเหี้ยมมากที่สุดเป็นเรื่องราวของหลานที่ต้องช่วยดูแลยายชราในบ้านบรรยากาศสุดน่ากลัวจนเธอได้พบเหตุการณ์ประหลาดมากมายในบ้านจนได้พบกับผีสุดโหดที่เรารู้จักกันดีทั้งคายาโกะและโทชิโอหรือผีเด็กตัวขาวที่มีความอาฆาตแค้นในอดีตสุดมืดมนและจ้องทำร้ายเอาชีวิตทุกๆคนอย่างไร้ความปราณีอันดับที่3เรื่อง The Bear Witch Project สอดรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตายหนังผีที่เคยสร้างปรากฏการณ์หลอกคนดูให้คิดว่านี่คือเหตุการณ์จริงและนักแสดงตายจริงจนเป็นข่าวคืมโคมประกาศหาคนหายกันยกใหญ่ว่าด้วยเรื่องราวของเพื่อน3คนไปกางเต็นท์ในป่าที่มีคนเคยบอกว่าพบเห็นแม่มดแปรจนเขาได้พบกับโลกแห่งศาสตร์มืดตุ๊กตาวูดูก้อนดินที่มีฟันของมนุษย์อยู่ด้านในราวกับป่านี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับนรกโลกันอย่างใดอย่างนั้นอันดับที่2เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังผีไทยเรื่องเดียวระดับขีดความหลอนสูงถึงอันดับ2ถึงขนาดฮอลลีวูดขอซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างใหม่เลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของช่างภาพหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทั้งเพื่อนที่ทยอยตายไปทีละคนภาพถ่ายของเขาที่เหมือนติดวิญญาณตามติดอยู่ทุกรูปจนเกิดเป็นเรื่องราวการตามหาความจริงและกลายเป็นคำตอบสุดช็อกที่ทำเอาตัวเองแทบเป็นบ้าทำเอาคนดูภาพหลอนติดตาตามกันไปหลายวันเลยทีเดียวอันดับที่1เรื่อง The Exorcist หมอผี Exorcistครองแชมป์หนังผีน่ากลัวที่สุดอันดับ1ตลอดกาลได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นฉบับหนังผีเกือบทุกเรื่องในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวครอบครัวที่ลูกถูกผีร้ายเข้าสิงจนต้องเชิญหมอผีปราบและฉากไล่ผีก็เป็นตำนานของหนังผีหลายเรื่องทั้งความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญแถมหนังยังสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงเป็นพิธีไล่ปีศาจในร่างของเด็กชายอายุ13ปีในเมืองเมาเลเนียรัฐแมรี่แลนด์เมื่อปี1949ทำให้หนังเรื่องนี้น่ากลัวขึ้นไปอีก